กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้สนับสนุนโดย Elena S Fiber นะฮะสินค้าดีๆสินค้าคุณภาพมีอย.ถูกต้องตามกฎหมายและที่สำคัญเนี่ยนะฮะเจ้าของเพิ่งได้รับรางวัลการันตีนะฮะเป็นเขาบอกว่า Elena เนี่ยน้องเมลเจ้าของชื่อน้องเมลนะฮะน้องเมลเขาได้นะฮะ Best Biz Ad Product นะฮะ Award นะฮะ2022รางวัลสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจแล้วก็ได้รับโล่รางวัลการันตีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมั่นใจแล้วก็คุณจงภูมิใจที่คุณจะได้ทาน Elena S Fiber นั่นเองคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมนะฮะเอเลน่ามาจากไหนก็คือน้องเมลเขาไปเกาหลีมาแล้วก็ได้กินองุ่นพันธุ์มัสแคสนะฮะหวานหอมกรอบอร่อยน้องเมลบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดฉันทำผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการดีท็อกซ์เนี่ยฉันจะเอาความรสชาติความอร่อยของมัสแคสใส่เข้าไปแล้วก็ให้ทีมเนี่ยคิดค้นออกมาว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ไอ้พวกไขมันที่มันเกาะอยู่ตามลำไส้เนี่ยหลุดออกมานะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเวลากินอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์โดยตรงได้รับประโยชน์แบบโดยตรงนะแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะก็ทางทีมผลิตก็บอกว่าต้องใส่นะครับพืชผักออร์แกนิกกว่า30ชนิดต้องเป็นออร์แกนิกนะเป็นผักพืชผักใบสีเขียวบวกกับความอร่อยที่เธอจำได้ตลอดเวลาก็คือองุ่นพันธุ์มัสแคสนั่นเองคุณผู้ชมนะฮะเมื่อใส่รวมกันไปเสร็จปั๊บดื่มก่อนนอนตอนเช้าขึ้นมาเห็นผลตั้งแต่ซองแรกนะคุณผู้ชมนะฮะทำไมเราต้องดีท็อกซ์เพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเรากินอาหารที่มีสารสกัดมีส่วนประกอบจากน้ำมันหมดนะคะโดยเฉพาะอาหารไทยนะฮะแล้วก็อาหารเกาหลีต่างๆไม่ว่าจะเป็นของปิ้งของย่างมันก็จะมีมันต่างๆนะฮะไก่ทอดหมูปิ้งไส้กรอกอีสานมันอร่อยแต่ว่าเวลามันขับออกมาเนี่ยมันขับออกมาไม่หมดมันยังทิ้งคราบไขมันเนี่ยอยู่ตามผนังลำไส้ของเราเพราะฉะนั้นเราต้องดึงมันออกมานะคะเพื่อ1ให้พุงหรือหน้าท้องของเราลดลง2เมื่อดึงออกมาเสร็จปั๊บน้ำหนักเราจะลง3คนที่ท้องผูกบ่อยๆกิน Elena S Fiber ก็จะขับถ่ายได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นเห็นผลตั้งแต่ซองแรกนะคะชงก่อนนอนเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะวันนี้น้องเมลบอกว่าจัดโปรพิเศษให้เลยเมลอยากให้ทุกคนได้กินเอเลน่ารสชาติอร่อยและที่สำคัญเนี่ยกินแล้วท้องไม่เสียนะไม่ได้ถ่ายท้องนะขับถ่ายปกตินะคะแต่ดีกว่าเดิมด้วยนะคะจัดโปรเลย1แถม1ราคาพิเศษเหลือเพียง390บาท390บาทไม่แพงซื้อได้สัมผัสได้คุณผู้ชมสนใจสั่งซื้อแอดไลน์ไปได้เลยคุณผู้ชมนะคะเรามีไลน์แอดไลน์ไปได้เลยนะคะที่ขึ้นด้านล่างนะคะน้องเมียบอกว่าขออนุญาตไม่ให้เบอร์โทรเพราะว่าด้วยความที่มันขายดีคนโทรมาสั่งแบบ24ชั่วโมงเมลรับไม่ทันรับไม่ทันเพราะฉะนั้นแอดไลน์ไปดีกว่าแล้วเดี๋ยวเธอจะจัดส่งไปให้นะคุณผู้ชมนะครับโปรนี้จะหมดแล้วนะ1แถม1 390บาทนะฮะโปรจะหมดแล้วนะฮะรีบสั่งซื้อลองเอาไปกินเห็นผลตั้งแต่ซองแรกต้อง Elena S Fiber ค่ะนะคะมากันที่ข่าวบันเทิงนะคะอึ้งนะคะลูกสาวดิฉันนะคะณัฐนิสามณีเคยอยากไปค้าบริการทางเพศนะคะเพื่อรวยทางลัดล่าสุดณัฐนิสามณีได้ไปร่วมงานนะคะรายการกับวูดดี้และมีคอนเซปต์คือต้องเล่าเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนแบบหมดเปลือกนะฮะกล่าวว่านัทได้ทุกวันนี้ก็ชีวิตเคยลำบากจนถึงขนาดบ้านเนี่ยเคยโดนตัดน้ำตัดไฟกู้เงินนอกระบบต้องต่อสู้แล้วก็ดิ้นรนด้วยตนเองแต่นัทนี่มันสู้ด้วยตัวเองนะกับแม่มัน2คนนะมันสู้นะไอเด็กคนนี้พี่เต๋ารู้จักมันมาตั้งแต่สมัยมันยังประกวดหัวโปกอยู่เลยอะตั้งแต่มันยังเป็นเด็กหัวผมสั้นอยู่มันสู้ของมันมา2คนกับแม่มันนะแม่มันก็เก่งนะแม่น้องนัทนี่ก็เก่งมากนะแม่เขาเก่งแต่แม่เขาจะเรียบร้อยนัดนี้เขาก็ประกวดนางงามแต่หัวโปกอ่ะเมื่อก่อนเขาอยู่ตรงเนี้ยวัดหัวลำโพงเนี่ยนะคะโดยเจ้าตัวเผยว่านัดเนี่ยเคยผ่านชีวิตการไม่มีเงินไม่มีปัญหาไหนๆใหญ่ไปกว่าการที่จะไม่มีกินแล้วนะคะบ้านนัดโดนยกมิเตอร์ไฟนะคะกับมิเตอร์น้ำบ่อยมากจนชินกับการกู้หนี้นอกระบบนะคะคนมาทวงหนี้หน้าบ้านแต่เราโตมากับตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีทุกวันนี้ก็นะมันก็เก่งนะเชื่อป่ะครั้งหนึ่งเนี่ยเคยอยากไปค้าบริการมากเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยทำพาร์ทไทม์ได้เงินวันละ300ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งนะครับเปิดกระเป๋าตังมามีแบงค์พันในกระเป๋าตกใจมากว่าไปเอาเงินมาจากไหนนะคะนางก็บอกว่าไปขายมานะคะไปขายมาวินาทีนั้นเนี่ยก็อยากทำแต่ยังไม่มีโอกาสทำเพราะเราไม่มีเวลาต้องเราไม่มีเวลาเพราะเราต้องทำงานพาร์ทไทม์จะยังไงเราก็รับงานเขาไว้แล้วนะคะ
จนวันหนึ่งชีวิตเริ่มพลิกผันได้พบกับพี่เลี้ยงนางงามเดินสายประกวดนะคะในวงการสาวประเภท2แล้วก็ได้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับความงามความสวยความงามสู่เส้นทางการเป็นอินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์นะคะชื่อดังแต่ก็มักจะถูกจับตาในทุกคอนเทนต์นะคะที่ทำอยู่เสมอนะคะมีสารพัดดราม่าแต่เธอก็ยังสามารถข้ามผ่านมาได้นะคะเคยก็ทำมาเยอะค่ะประกวดนางงามนะคะประกวดนางงามเดินสายประกวดเวทีใหญ่ก็ไม่ได้มงใหญ่อย่างทิฟฟานี่เธอก็ไม่ได้มงใหญ่มาเป็นพิธีกรเคเบิลเธอก็มากับคุณแม่เธอไปทำรายการเคเบิลเมื่อก่อนขายของไม่เป็นนะคะทุกวันนี้เธอขายของเก่งเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะมันผ่านอะไรมาเยอะนัดเนี่ยชีวิตมันล้มลุกคุกคานมาเยอะวันนี้มันก็มีตังค์เยอะนะคะมีตังค์เยอะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันเคยลบศูนย์มาก่อนไงพอวันหนึ่งเนี่ยความเป็นกระเทยเนี่ยมันจะมีความกดดันมากกว่าชายจริงหญิงแท้หลายเท่าตัวพอวันหนึ่งมันโดนกดวันหนึ่งฉันจะต้องดีกว่าเดิมให้ได้ฉันจะต้องหลุดออกมาจากที่ฉันอยู่ที่เดิมให้ได้นางก็มาทำเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นี่แหละนางก็ประสบความสำเร็จแล้วนางก็มีคนตามเยอะนะคะคนตามเยอะดราม่านางก็เยอะนางบ้านนางก็เยอะนะนางบ้านนางก็เยอะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพวกที่เป็นพวกที่ขายของอยู่วงการออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีนายทุนนะคะนายทุนท่านหนึ่งซึ่งเขาก็ล้มไปแล้วนะคะพวกนี้ก็จะไปเกาะกันแล้วก็ได้ตังค์กันมาเยอะนะคะหนึ่งในนั้นก็มีนัทนิสสามณีด้วยนะคะที่เป็นข่าวตอนนั้นจำได้นะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะเธอก็ย้ายออกมาจากแถวนั้นแล้วก็มาซื้อบ้านสร้างบ้านให้กับคุณแม่นะคะคุณแม่แล้วก็เลี้ยงดูมันเก่งมันเลี้ยงน้องมันด้วยนะน้องมันอะน้องมัน2คนมั้งมันเลี้ยงด้วยแล้วก็แม่ด้วยนะคะเป็นเด็กเก่งคนนึงอะต้องยอมรับว่ามันเก่งจริงอะนะคะถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยเขาจะเกลียดมันหลายคนก็จะไม่ชอบมันแต่ฉันก็ว่ามันเก่งนะมันเป็นคนเก่งจากเด็กไม่มีอะไรเลยติดลบอะแล้วก็มันก็ผลักถีบตัวเองขึ้นมาจนมันมีชื่อเสียงโด่งดังได้แล้วก็จากที่แบบว่าคนไม่รู้จักก็คนรู้จักได้สมัยก่อนมันจะให้ฉันพูดกับมันอ่ะพูดหยาบหยาบฉันบอกไม่เอาเดี๋ยวคนด่ากูทุกวันนี้กูคนก็ทัวร์ลงกูจะตายห่าแล้วมึงจะกูไปด่าใครอีกมันก็หัวเราะแล้วก็ตอนหลังนี่ก็รู้สึกว่าก็เหมือนจะมีเงินแล้วล่ะเริ่มมีเงินแล้วคงจะมีเงินเยอะแล้วด้วยนะฮะก็เป็นความสุขของเขานะคะเขาคนมันผ่านอะไรมาเยอะมันก็จะมีเรื่องราวในชีวิตเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าเคยจะไปขายตัวใช่ไหมเออแต่ตอนนั้นนัดยังไม่ได้ผ่าแปลงเพศนี่แม่จำได้นัดยังมีงูอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปเยอรมันน่าจะได้นะแต่เขาไม่ได้เลือกทางการค้าประเวณีไงเขาไม่ได้เลือกในเรื่องเส้นทางของการเป็นแม่ค้าไงเขาเลือกในเส้นทางของการมาทำธุรกิจไงนะคะอ่ะตาจะบอดแล้วนะคะการเพ้อหนักนะฮะไม่ทำแล้วใครจะทำนะคะหลังจากที่ผ่านมานะการวิภากรภรรยาของเสกโลโซได้ออกมาเคลื่อนไหวนะผ่านโลกโซเชียลนะอย่างรัวๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ยังคงลุมเร้านะฮะภายในครอบครัวนะคะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเผยอาการที่ตัวเองกำลังนอนให้สามีเสกโลโซเนี่ยหยอดตาให้นะพร้อมกับข้อความว่าภาพมันเบลอหรือเธอไม่ชัดนะคะตาจะบอดแล้วพูดความจริงนะฮะสุดแสนทรมานนั่งทำงานอยู่กับโทรศัพท์24ชั่วโมงบ่อยๆไม่ล่ะจะจากจอจริงอะไรนะไม่ล่ะจากจอจริงๆแม้กระทั่งนะฮะตอนกินหรือฟังเพลงก็ต้องทำธุรกรรมนะคะเออนะคะเขาก็อยู่กับ2คนผัวเมียนะคะตาก็ต้องใช้ไปกับการงานล้วนๆนะคะคนไม่ได้อยู่ด้วยจะไม่เชื่อหรอกเขาว่ามันเป็นความจริงและพี่เสกก็เชื่อสนิทใจว่าเป็นเรื่องจริงนะคะ เพราะพี่เสกตามไปนอนอะไรเนี่ยคือพี่การเนี่ยแกทะเลาะกับลูกและลูกก็หนีออกจากบ้านหมดแล้วแกก็ด้วยความที่ยกสมบัติพี่เสกเนี่ยแกเป็นคนรักลูกแกเป็นคนรักลูกรักเมียเข้าใจว่าพี่เสกรักลูกรักเมียเพราะว่าหลายคนเอาแล้วพี่เสกมีเมียตั้งหลายคนแต่ว่ากับเมียคนนี้เขารักนะเขารักมากเลยพี่การเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ตั้งแต่อายุ16กับ17อ่ะ17 18อ่ะเขาเป็นแฟนกันมานะคะพี่การเขาเล่าพี่เต๋าฟังแล้วเขาอยู่กันมาตั้งแต่ลำบากนะคะจนเขาร่ำรวยกันขึ้นมาแล้วพี่เสกเนี่ยเขาเป็นศิลปินอัจฉริยะคือเขาแต่งเพลงเอง
แล้วเพลงทุกเพลงเป็นลิขสิทธิ์เขาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปออกคอนเสิร์ตเนี่ยผู้จัดการเขาคือพิการตั้งแต่ไหนแต่ไรแหละนะคะแล้วเขามีลูกเขาก็ส่งลูกเรียนต่างประเทศเรียนที่อังกฤษเรียนที่อเมริกาจนวันหนึ่งเขาก็ยกสมบัติให้ลูกเขาหมดแล้วก็ทะเลาะกับลูกลูกก็ไปหมดนะครับเพราะลูกก็ลูกเขาก็โตนะคะน้องเสือเขาก็โตแล้วเขาก็ไปนะคะทิ้งแม่ทิ้งพ่อไว้นะคะจนสุดท้ายเนี่ยนะคะคือคู่นี้พี่ลูอาเป็นคู่ที่แบบเป็นคู่แท้ทั้งพิการพิเศษอะคือไปจากกันไม่ได้อะนะคะก็ต้องดูแลกันต่อไปนะฮะดูแลกันต่อไปก็เคยบอกพี่การแล้วอย่าไปพูดกวนประสาทผัวอยู่กับผัวก็ต้องใจอารมณ์ดีใจเย็นๆนะคะบางทีแกก็นะคนเราอยู่มานานนะคะบางคนบางทีพูดไปก็รู้ว่าพูดอะไรไปผัวจะต้องโกรธก็พูดคำนั้นไปเพื่อให้ผัวช้ำใจบางทีพิเศษแกก็สมัยนั้นจำได้ใช่ไหมที่มีคลิปวิดีโอออกมาบ่อยๆแล้วไปถ่ายกันนะโอ้โหเราก็ตกใจไงสุดท้ายเขาก็กลับมาดีกันนะคะแล้วก็เป็นครอบครัวแต่ว่าเขาก็อยู่กัน2 คนผัวเมียนะคะลูกไม่มาอยู่ด้วยนะคะหลายหลายคนก็ไม่ชอบพี่การก็บอกว่าพี่การอย่างนั้นพี่การอย่างนู้นพี่การอย่างนี้นะคะแต่ว่าหนูก็ต้องเข้าใจนะคะว่าเขาคนเดียวเนี่ยต้องดูแลทั้งลูกแล้วก็เป็นผู้จัดการสามีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่เขาเหนื่อยหน้าที่เขาหนักนะคะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขาก็บอบช้ำช่วยลูกไม่มาหาเขานะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่การพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะคะเงินมีก็เก็บไว้เที่ยวต่างประเทศบ้างเงินมีก็เอาไปรักษาตัวบ้างนะคะอย่าไปยกให้ลูกหมดนะคะ อ่ะเดี๋ยวฝากไว้สักครู่นึงนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับ Elena S Fiber นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสินค้าขายดีตัวหนึ่งของน้องเมลนะคะน้องเมลเนี่ยไปเกาหลีแล้วไปกินองุ่นมัสแคทมาแล้วก็ติดใจแล้วก็เอานำองุ่นมัสแคทมาผสมกับเขาเรียกว่าพืชพันธุ์เนี่ยนะคะเป็นออร์แกนิกเนี่ยครับกว่า30 ชนิดเนี่ยครับเพื่อที่จะดีท็อกซ์ล้างพิษใครมีปัญหาท้องป่องใครมีปัญหาที่ว่ากินอะไรไปแล้วมันไม่เห็นผลเพราะว่าไปเจอไอ้คราบไขมันตะกังต่างๆที่มันเกาะอยู่ตามลำไส้ต้องกินเอเลน่าเอสไฟเบอร์ต้องดื่มเอเลน่าเอสไฟเบอร์รสชาติหวานหอมอร่อยแต่ไม่อ้วนหวานหอมอร่อยแต่ไม่อ้วนเห็นผลตั้งแต่ซองแรกจัดโปรพิเศษนะฮะ1แถม1ไม่แพง390 390ไม่แพงสั่งซื้อได้เลยตาม LINE แอดที่ขึ้นด้านล่างเบอร์โทรไม่ให้แล้วเพราะว่าน้องๆพี่ๆแม่ๆโทรไปเยอะโทร24 ชั่วโมงเขาบอกว่าเขารับไม่ทันจริงๆต้องขออภัยเขาบอกว่า LINE มาแอด LINE มาเดี๋ยวเขาตอบแล้วก็เดี๋ยวเขาส่งให้ทุกคนเลยนะคะราคาไม่แพงจัดโปรให้แล้ว390บาทนะคะสั่งซื้อกันไปเยอะๆเลยนะคะแม้ว่าจะเป็น LINE ก็สั่งกันไปให้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้มีข้อมูลเราด้วยเวลาเรากินหมดแล้วเขาจะได้ถามเรื่องเป็นยังไงบ้างคะนู่นนี่นั่นบางทีโทรไปเขาไม่รับเพราะว่าบางทีเขาติดส่งลูกค้าอยู่บางทีเขาก็ติดแพ็คของอยู่นะคะรีบสั่งซื้อกันเข้าไปเลยมันจะหมดโปรแล้วนะ390 บาท1แถม1นะฮะ Elena S Fiber พักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ